นานสุดาเออมิดาซิมโฟเกียดาหลังจากที่เราเล่นอีเวนต์กันมาได้พักหนึ่งแล้วคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้อ่านเอาไว้อะเพราะว่าเราก็เล่นไปเลยอะวันนี้อัปเดตครึ่งหลังเพิ่มแล้วนะคะเราจะมาเปิดสตอรี่กันว่าจะไงต่อเรามาเข้าสู่หน้าร้อนอีเวนต์หน้าร้อนกันอีกครั้งหนึ่งกันนะใครก็ได้ช่างเถอะขออัพหอยเยอะๆก็พออะจะว่าไปยังขอเล่าเลยแป๊บนึงเราได้ใบนี้มาแล้วงดงามจริงๆแม่คริส5ดาวชุดว่ายน้ำถ้าไม่ตายนางยิงกันหมดแบบเลยใช้เวลาประมาณสักวัน2วันในการมานั่งอัพจนถึงขั้น3ที่ดีแต่ว่าด่านนี้เป็นมอนแดงเอาทีมน้ำเงินลุยน่าจะชิวๆมากกว่าเริ่มได้เลยอัปเดตครึ่งหลักแล้วก็ยาวๆแล้วอันนี้จะให้ร้องเพลงเลยดีนี่ปิดเสียงเอาไว้เลยเพราะว่าถ้าก่อนโดนก็พี่ไรเคลมไปนิดหน่อยนี่มันอินเกมสองนะคุณมันเป็นเพลงอินเกมนะคุณยังมาก็พี่ไรเคลมผมอีกเหรอแต่ก็พอก็จะเห็นผลอยู่เหมือนกันนี่ยังไงจะให้ร้องเพลงอะไรดีเซโอเยโอฮาเกโรเซโอเยโตโตฮาเกโรโอ้ดำดำดำเรียกยังไงเรียกยังไงอะไรดำน้ำดำน้ำดำน้ำให้ร้องเพลงเลยดิเพลงอะไรที่มันน่าร้อนเหรอจะให้นั่งเล่นเรื่องก็ใช่ที่ครับเราไม่ได้เปิดเพลงเอาไว้อ่ะเดี๋ยวดูก๊อปปี้ไรท์เพลงขึ้นมาก็สวยอีกเล่นอย่าให้มันนานแล้วกันเพราะเดี๋ยวขี้เกียจเดินนานๆเอาให้หมดอันนี้ก็แล้วกันนะอ้าวโบคุโนะยากิหมดเติมแป๊บซิมโฟกืออย่าให้มันยาวมากเพราะว่ามันโคตรกินพื้นที่เวลาเรนเดอร์ทีคือกินเวลาที่หายเลยซิมโฟกืออีเวนต์นี้มีประวานด้วยเพิ่งเจอในด่านก่อนหน้านี้ไปนี่อัพสตอรี่ครึ่งหลังแล้วเดี๋ยวมาเก็บเพชรสักหลายๆก้อนเนื่องจากว่าเราได้ชุดว่ายน้ำที่เป็นตัวหลักของอีเวนต์นี้มาแล้วเราก็เลยเลือกเปิดละเดี๋ยวเก็บไว้เปิดอีเวนต์หน้าเรารู้ทางในการเปิดตู้แล้วก็คือเราต้องเก็บไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราก็ไปเก็บตัวที่อยู่ที่อีเวนต์นะเพราะว่ามันจะมีตัวอัพเปอร์เซ็นต์กับของที่จะดรอปแล้วเอาไปแลกของที่เราชอบเป็นเหตุการณ์ที่ดีโอ๊ยหมาแถวนี้แม่งเห่าอ่ะโอ้โหจริงๆเลยอารมณ์ประมาณนี้แหละเล่นเกมอยู่ดีๆหมาก็เห่าแล้วต้องอัดเสียงข้างนอกวะเนี่ยน่าเบื่อจะให้หมาเป็นเสียงฮูเลดเดอร์ดอกซาวตอนนี้มันซีโฟเกียร์มันต้องร้องเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยไม่งั้นไม่มันอันนี้คือเสียงไม่มันเลยอ่ะว้าเอาเพลงให้ดีสามารถรีเควสได้ไหมคะไปไหนเล่นกินปูเกลือไม่เปิดเพลงรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างเหงาจุงตอนนี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนี่ยมีหมดว่าให้ปรับมอนทั้งหลายให้ครบ87ตัวมันจะได้เมโมเรียอะไรพิเศษโชว์เนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของมาเรียค่ะเหมือนกับตอนคาราเดะที่เล่นไปครั้งนึงก็จะได้เมโมรี่พิเศษมาด้วยแล้วก็มีฟอรี่ได้เพชรพีฟรีอีกประมาณ5ก้อนไม่ต้องไปเปิดกาชาก็ได้ถ้าเป็นเมโมรี่วันเกิดก็เสียให้ฟรีอยู่แล้วแค่นั่งเล่นไปเรื่อยจะพูดอะไรต่อดีเนี่ยตอนนี้ที่อีเวนต์ที่มีของให้แลกตอนนี้ก็เหมือนกับตอนอีเวนต์คาราเดะแต่ว่าก็ต่างกันแค่นั้นแหละนิดหน่อยไม่มีอะไรเยอะต่างแค่ของแจกตอนนี้ก็ไปแลกมาเรียมาครบที่เขาขายแล้วเดี๋ยวรอเควสที่จะปล่อยอีกใบหนึ่งอ่ะมันจะได้รีเบคครบที่รีเบคทีโคตรเปลืองตังค์เลยเปลืองมากต้องไปเก็บในเมนซอรี่เอาถึงจะคุ้มค่าแก่การใช้ชีวิต
มาโชว์สกิลวันนี้ดีกว่าชุดว่ายน้ำคริส5 ดาวที่ได้มานั่งเปิดตอนประมาณ1:30อะนั่งปั่นอีเวนต์อยู่นั่งเผาโอโคโนมิยากิแล้วก็ปลาเก็บหอยเห็นใจมันถึง200เฮ้ยไม่ดิชอบสลับใจกับเพชรว่ะคือเพชรมันมีอยู่200พอดีก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเปิดรอบสุดท้ายแล้วถ้ารอบนี้ยังไม่ได้ชุดว่ายน้ำอีกก็จะเลิกเปิดแล้วก็มาได้คริส5 ดาวแล้วตอนนั้นโอ้ยไอตัวที่อยู่บ้านแล้วก็พอกันเลยนี่คริสนางมีปืนฉีดน้ำเป็นอาวุธแต่ก็เป็นปืนฉีดน้ำที่แรงดีนะจ๊ะของสัก5 ตัวหน่อยจะได้โชว์ความสามารถมาเลยนี่เรียกมาจากน้ำเลยมุ่งมาแล้วนี่ยิงทีตายหมดแมปเหมาะสำหรับเวลากวาดทีเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ตีตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะได้เรื่องอยู่ดีแล้วคลิปวันนี้ก็มีสกิลเด่นอย่างนึงก็คือมันจะมีการโชว์ผู้สมัครคือแบบกายภาพกับแบบภาพพิเศษซึ่งแบบภาพพิเศษเนี่ยจะทำได้ถึงอะไรคริสไม่ได้ประมาณ4 ครั้งอันนี้ก็คือหลังจากที่เราอัพจนถึงขั้น3แล้วเป็นไบที่มีประโยชน์ดีมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละดาเมจเท่ากับ0พอคนอื่นเขาได้เห็นนี่ในอารีน่าไปเข้ามารู้สึกว่าซูบาสะจะสามารถตีได้ทีเดียว2 ครั้งอ่ะก็คือพอไปตีแล้วก็ตีได้อีกแต่โฮมาเรียไม่รู้ฮะเงาจังโว้ยไม่ได้เปิดเพลงเล่นอะลุยต่อยาวๆเลยนี่เจ้าพลังปืนฉีดน้ำที่ขาดกระเบิดนี่คือปืนฉีดน้ำนะโว้ยอากาศมันร้อนรับน้ำที่มีสมองไอ้ฉีดปูกันเลยดีจริงเดี๋ยวหมดกองแล้วได้เพชร5 กองแล้วไปดีกว่าฮะจริงๆที่เสียเรนเดอร์หนักมากกราฟิกมันสวยเลิฟไลฟ์ที่เวลาพอกันยังไม่ขนาดนี้เลยถ้าเด็กย่าไปนี้ก็ต้องขออย่างกันนะมันเป็นมาที่สุดของถ้ามันอีเวนต์นี้มีสกิลมีการดีเบรกเกอร์หลังๆไม่ค่อยติดไฟเลยไม่สาใจเลยเฮ้ยมาแล้วพูดถึงก็ติดไฟเลยติดไฟทีดาเมจกันกระจายช่วยได้เยอะเมื่อกี้ดาเมจติดไฟคือระหว่างที่สตอรี่ครึ่งหลังยังไม่อัพเนี่ยเราก็ไปเล่นด่าน EX ก่อนนะเพราะว่าเราก็สกิลมันก็ถึงแล้วไงตอนคาราเดะมันไปถึงมันเลยเล่นไม่ได้แต่ในที่เดียวเองก็ต้องกลับมาแล้วเพราะว่ามันตียากเกินโอเคอย่างกาชาที่ตอนนี้รู้กันว่าตอนนี้มีวันเกิดมาเรียเข้ามาด้วยก็จะเป็นตู้มาเรียไปเลยเอาพูดจริงมันก็คือตู้ทุกคนแต่แค่อัมเปอร์เซนต์มาเรียเดี๋ยวเช็คที่ปากบอลไปกี่ตัวแล้วเดี๋ยวจะได้มาเอาเมมโบเรียเพิ่มนี่ไงได้แบบ58 ตัวรีเควสก็คือเดี๋ยวต้องเล่นสตอรี่โหมดให้จบก่อนให้มันได้รอบแรกหมดก่อนเดี๋ยวเล่นอีก5 รอบก็คือจะได้ใบนี้เดี๋ยวจะได้มาลิมิตเบรกโอเคและนี่ก็คือซิมโฟเกลือประจำวันนี้นะคะ